มนายแพทย์มาดิษฐ์วัดชัยนันท์ประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรทราบเกี่ยวกับเรื่องภาวะโกรธเป็นโรคเบาหวานท่านผู้ชมครับเชื่อว่าหลายท่านคงทราบเป็นอย่างดีแล้วนะครับว่าโรคเบาหวานประเภทที่สองที่เกิดขึ้นกับคนเรานั้นมันเป็นโรคเรื้อรังเมื่อมันเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดแล้วเราไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้มันมีลักษณะเฉพาะของมันคือร่างกายของคุณผู้นั้นไม่สามารถใช้น้ำตาในกระแสเลือดให้เป็นพลังงานได้ตามปกติจึงเป็นเหตุให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงคือสูงกว่า126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรขึ้นไปหากเราปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาหรือรักษาได้ไม่ดีเท่าที่ควรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันสามารถทำให้คนผู้นั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวหลายอย่างเป็นต้นมาทำให้เกิดตาบอดไตวายกล้ามเนื้อหัวใจและสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดท่านผู้ชมครับมีอีกภาวะหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับโรคเบาหวานประเภทที่สองนั่นก็คือภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวานภาวะดังกล่าวบางคนบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่สองแต่ตามเป็นจริงแล้วคนที่ตกอยู่ในภาวะก่อนเป็นเบาหวานประเภทที่สองไม่จำเป็นจะต้องลงเอยด้วยการเกิดเป็นโรคเบาหวานเสมอไปนั่นก็คือหากท่านผู้นั้นมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสามารถที่จะทำให้ภาวะดังกล่าวกลับสู่ภาวะปกติได้ท่านผู้ชมครับการที่ท่านผู้ใดเกิดภาวะก่อนเป็นเบาหวานหมายถึงว่าท่านผู้นั้นได้ปล่อยให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดของท่านสูงกว่าปกติแต่สูงไม่มากพอที่จะเกิดเป็นโรคเบาหวานนั่นก็คือท่านปล่อยให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงตั้งแต่100ถึง125มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรประเด็นที่เราควรรู้ก็คือเมื่อคนเราตกอยู่ในภาวะดังกล่าวมันจะไม่แสดงอาการเป็นการเฉพาะจึงเป็นเหตุให้คนเรานะครับปล่อยปะละเลยมารู้อีกทีก็ต่อเมื่อเราไปพบในขณะทำการตรวจร่างกายเป็นประจำหรือท่านผู้นั้นเกิดภาวะแทรกซ้อนที่น่ากลัวเช่นเกิดเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลายทำให้ผู้นั้นเกิดเป็นโรคอัมพาตจากสมองถูกทำลายจากการขาดเลือดได้จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เองเราจึงจำเป็นจะต้องมีการตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำเพื่อเราจะได้ทราบว่าเราตกอยู่ในภาวะก่อนเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ถ้าหากเราตกอยู่ในภาวะดังกล่าวสิ่งที่เราจะต้องกระทำก็คือออกกำลังกายในระดับพอประมาณเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งทุกวันวันละ30นาทีหรืออย่างน้อย5วันต่อ1อาทิตย์นอกเหนือไปจากนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราควรกระทำก็คืออย่าให้อ้วนลงพุงเป็นอันขาดหากท่านมีน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุงท่านต้องลดนะครับนั่นคือแนวทางนะครับที่จะทำให้ภาวะก่อนเป็นเบาหวานกลับสู่ภาวะปกติและเป็นการป้องกันไม่เกิดโรคเบาหวานประเภทที่สองท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ